สวัสดีจ้าเพื่อนๆกลับมาพบพอกับเอมมี่คือเก่าจ้ากับบรรยากาศข้างบ้านจ้าหาอยู่หากินไปคือเก่ามื้อนี้สิพามาเก็บยอดบวบจ้ายอดบวบอบอวบจ้าเก็บกันเลยเนาะจ้าเนาะใช่มือนี่ละเด็ดบ่ต้องเอากันไกลดอกจ้าเด็ดยอดบวบอวบอวบมื้อนี้สิไปพัดจ้าพัดใส่ไข่แก่แล้วมันไม่จ้ะไล่ตานี่ได้จ้ะเด้อเบิ่งยอดทางนี้จ้ะกำลังแตกยอดอวบๆจ้ะฝนตกลิ้นมันเลยงามจ้ะยอดนี่ก็งามเอาหอนี่แล้วจ้ะเฮากะเก็บเลยเนาะจ้ะเนาะเก็บยอดมันบวบมากกะมีจ้ะบ่ทันได้เก็บอยู่จ้ะเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้มื้อใดคืออยากพุ่นล่ะจ้ะจังสิเฮ็ดปลูกไว้ก็ได้กินจังสี่แล้วจ้ะงามคักค่ะบนยอดด้วยจ้ะซ้ำนิ้วมือนี่เวียนหัวกันจักหน่อยด้วยจ้ะเด้อจักสีมุนไปทางไหนกล้องก็เลยทางมือกับสีเด็ดพักมือกับสีเด็ดโอ้ยเข้ามาเก็บพักซื้อจ้ามื้อนี้เก็บพักงามๆเห็นว่ามันงามนะจ๊ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาเบิ่งนั่นเห็นว่าจ้ะนี่ก็เก็บ คลิปนี้ยาวเลยจ้ะบ่ต้องตัดต่อเนาะทนเวียนหัวกันจักหน่อยจ้ะอย่าสิว่าอันแตนตอดมือเด้อมีแตนพร้อมแตนก็มักกินอันมักมาอาศัยหอมพักเนาะจ้ะเนาะใบมันงามมันก็เลยมาเสียวถึงว่านั่นน่ะคืออยู่สูงแท้หลักทุเรียนนะจ๊ะน้องอยากกินนี่ก็เลยเด็ดก่อนดอกก็มีจ้ะดอกน้อยๆข้างฝุ่นก็มีอีกเห็ดป่ะจ้ะทุลักทุเรียนสิว่าแล้วสาวเอมี่ถ่ายรูปถ่ายกล่องก็เก็บอันถ่ายดีๆเนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยจ้ะได้กำนึงปลูกไว้ก็ได้กินเนาะจ้ะเนาะถามมาแต่โดนแล้วตั้งแต่ไอ้มันเกิดได้2ใบค่ะถาจังวะมันเกิดเป็นภูมิเป็นพ่วงจังสิกำลังแตกดอกดอกก็มีทางนี้เด็ดไปแล้วจ้ะเด็ดยอดมันก็แตกดอกอีกแล้วต้นมะเขือกันสิโป่งดอกหืออีหยังนี่โป่งดอกคือสูงแท้จากต้นมะเขือสีขาวๆไหมจ้ะใหญ่เงาไอ้ขึ้นมาสำหรับกระถินแล้วจ้ะวงดอกพร้อมจ้ะสิเป็นหมากให้ป่ะเนาะคือสิเป็นหมากแข็งเนาะมะเขือกลายเป็นหมากแข็งกับสิหัวอยู่เนาะจ้ะเนาะดอกออกมาปานดอกหมากแข็งจ้ะถ้าเบิ่งแล้วจ้ะมันสิเป็นดอกอันดอกอีหยังมันสิเป็นหมากให้ป่ะไอ้บีว่าอันมันคงบ่เป็นดอกเนาะจ้ะเนาะมันก็เป็นมะเขือขาวจ้ะโอเคมาเก็บผักต่อจ้ะเก็บผักยอดอวบๆวันนี้จ้ะจักหน่อยเด้อจ้ะเด้อได้หัวได้หัวเวียนหัวอดเอาจ้ะแปลงพักในน้อยนี่ก็พอได้กินอยู่ด้วยจ้ะโอ้หมากนี่กำลังโป่งจ้ะกำลังเป็นหมากโอ้ยพี่เก็บค่ะข้างฝุ่นกลายอยู่ใส่ลำกินเห็นอยู่สองสามยอดเดี๋ยวสิไปเก็บอีกอยู่จ้ะหาเลาะนี่ก่อนเอามาเบิ่งบักกระถินอีกจ้ะว่ามีหยังหลายหรอกจ้ะเอฟนี่ก็เพิ่งได้พักได้ยานี่ล่ะจ้ะมื้อนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วจ้ะจักหน่อยใหญ่ขึ้นมาแล้วฝนตกพากันแตกอันหมากหน่อยจ้ะผู้อันข้างล่างนี่ก็ล่อกินอยู่เด้อมันแย่งเสาแย่งแรงอยู่จ้ะบักกระถิ่นเนาะจ้ะเนาะกินไปจังสี่แล้วจ้ะข้างคุณก็มีจ้ะกระล่างไอแตกยอดคือกันแต่ว่าอันข้างนี้มันสิใหญ่กว่าจ้ะมันเกิดก่อนแล้วจ้ะเนาะโอเคจ้ะเพื่อนๆสำหรับมื้อนี้เอมี่กะพาเพื่อนๆมาเก็บผักซ้ำนี่ล่ะจ้าเดี๋ยวสิไปหาเฮ็ดกับคงกับเขาจ้ะบักแตงก็พอได้กินอยู่จ้ะกินน้ำมอท่านจนป่อยให้มันเหลืองหมดจ้ะข้างล่างเบิ่งเด้อเนาถิ่มก็มีอั
ันที่จริงมันก็กินได้อยู่แต่ว่าไอ้บ่ได้เก็บไปกินแม่จ้ะมันหลายไว้ให้มันเฒ่าทิมเบิ่งจ้ะเบิ่งผักเบิ่งหญ้าจ้ะอันนี้ก็ต้นเอียงก็ต้นไอ้ผักโคมแม่จ้ะเด็ดยอดไปแล้วก็โป่งยอดโป่งดอกถ้านี่ก็สิโป่งดอกจ้ะโป่งดอกก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกแล้วก็ร่วงลงไปปีหน้าก็สิได้กินค่ะบ่ได้ปลูกจ้ะมันเกิดเอง 3-4 ต้นนี่แล้วจ้ะเอาขอบคุณหลายๆจ้ะเพื่อนๆที่กดติดตามให้กำลังใจกันเด้อจ้ะเด้อขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจ้าสำหรับมื้อนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะเด้อแล้วพอกันใหม่อุ๊ยยับสิฟ้าวมีบักฟากพร้อมใครเคยเห็นบักฟากบ่มันรักเป็นจ้ะอุ๊ยเอ้าๆรอลุ้นจ้ะว่าบักฟากอันหน่วยนี่มันสิได้กินบ่ลูกแรกจ้ะสงสัยเพราะว่ามันเกิดเองนะจ้ะอันนี้ก็บ่ได้เบิ่งนี่หมักฟักแล้วลูกแรกน่าจะของปีโอเคค่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตมือหลังเด้อบัดมันใหญ่บักฟักขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อนๆสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ